ไอ้ข่าวก็ลงโชว์ว่าดีกีโบแดงไอ้ผมไม่สนใจโบหรอกแต่ผมสนใจพระผมเพียงว่าปิดไม่สนราคาด้วยแล้วองค์เนี้ยนะเป็นองค์ที่สวยรู้ไหมสวยยังไงเพราะองค์เนี้ยถ้าเดิมๆเนี่ยเขาจะมียาขัดสีแดงเห็นปะพระที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยอยากจะกราบเรียนว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆนี่ดูง่ายไหมนี่ดูง่ายไหมครับพวกกูตายมาครับแล้วองค์เนี้ยนะเป็นองค์ที่มีหน้ามีตาสวยจัดประหลัดบอกพิมพ์แบบนี้ลายแสนแน่นอนถ้ากระดานมาเหยสวนนี่อย่างเงี้ยพอล่วงลางปืนเนี่ยคุณไม่เจอตัวจริงกันแล้วแหละคุณต้องไปใช้ย้อนยุคอ่ะนี่ดูง่ายไหมเนี่ยแถมให้เพื่อนๆชินเงินหยิบมาป๊อปแบบนี้ถ้าชินราชใบเสมาเนื้ออย่างนี้ก็ได้ตังค์นี่เห็นไหมชินราชใบเสมาองค์หลายๆร้านอ่ะนี่สุดยอดครับพี่สรศักดิ์ลงสนามเลยรู้คุณค่ากันหรือเปล่าแล้วไม่เห็นส่วนที่จะมีหน้ามีตาแบบนี้นับองค์ได้เอาจะบอกให้ฟังไอ้องค์เนี้ยผมเจอเขาลงเฟซผมไม่สนใจราคาผมพิมพ์คำเดียวปิดเพราะไอ้เจ้าองค์เนี้ยมันดีกีติดที่หนึ่งงานประกวดล่าสุดมาดีกีของไอ้เจ้าองค์เนี้ยมันเป็นแชมป์งานประกวดบูพอดหัวหินแหลกงานล่าสุดนี้มานี่ไอ้ข่าวก็ลงโชว์ว่าดีกีโบแดงไอ้ผมไม่สนใจโบหรอกแต่ผมสนใจพระผมเพียงว่าปิดไม่สนราคาด้วยเพราะแบบนี้ต้องอยู่ในเพจสันขวานมันถึงจะสาแก่ใจเพราะอะไรมีองค์นึงอ่ะผมติดต่อซื้อเขา 300,000 เขายังไม่ขายผมเลยติดต่อซื้อมาปีนึงละจะได้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 ก็ไม่ได้จะ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 ได้ก็ไม่ได้ไม่เห็นส่วนชินเงินเบนจภากียอดขุนพลเมืองไทยนี่เอา2นาทีนี่เพจดังเปลี่ยนมือกันไปร้านมีแท้ๆให้เปลี่ยนกันด้วยเลยพ่อพ้าแบบเนี้ยถ้ามาเนี่ยเขาส่งให้เศรษฐีโดยตรงเป็นพระที่มีความต้องการมากใครได้มานี่เขาไม่ต้องประมูลหรอกครับเขาส่งให้เศรษฐีโดยตรงมีแต่ผมนี่แหละต้องนำมาให้เป็นองค์ดาราใน YouTube ให้อยู่กับแฟนเพจสันขวานกันก่อนถ้าคุณสะสมพระทุกค่ำคืนอะไรก็หลายหมื่นอะไรก็หลายแสนนี่คือพระเครื่องที่เก็บไปอีก100ปีก็มีแต่เพิ่มคุณค่าเบนจายอดขุนพลนะจ๊ะเขียนมือหรอเขียนนี่แหมนี่ที่ขอโอเคนี่ดูเรตติ้งไงหารายการนี้ที่ได้ที่หนึ่งเพราะเนี่ยดูมีหน้ามีตานี่แหละมันจะมีกี่องค์ในประเทศนี้ที่หน้าตายังติดอยู่เปิดแรกมา100,000 บาทนะครับ100,000 บาทอยู่ที่130,000 บาทแล้วครับอือหือเมื่อกี้ใครใส่ใครค้ำราคาให้ผมนะเมื่อกี้อ่ะไม่ต้องว่าให้ครูกันนานไม่ได้หรอกราคาที่ค้ำมาแล้วไม่เห็นส่วนที่มีหน้ามีตาแบบเนี้ยปากติดตาติดจมูกโด่งฝรั่งเนี่ยไม่เจอหรอกครับมาที่แสนเสร็จนะครับมาที่200,000แล้วนะครับนี่อยู่ที่210,000 บาทแล้วนะครับมะเหสวนหน้าตาติดแบบนี้นี่เก๋คืนเบอร์ไม่50,000เก๋คืนเบอร์ไม่แสนนึงเลยเอาองค์นี้โหแล้วโชว์หน้านี่เลี่ยมทองนะหูตาจมูกเด้งแบบนี้มันไม่ค่อยมีกันแล้วหรอครับอยู่ที่220,000จบริมร้าน20วิสุดท้ายตายละ
220,000 บาทนะครับอยู่ที่พี่พีรพันธ์มานี่230,000 บาทที่ลิทธิลงเฟื่องโถถ้าซื้อไม่ส่วนราคา 200,000 กว่าบาทได้หูตาติดแบบนี้นี่ดีกีแชมป์ดีกีแชมป์เจ้าค่ะอยู่ที่ 242,000 บาทนะครับนะครับเอ้าเนี่ยเราไปดูกันปิดที่พี่ป้าป่าโจนะครับ 230,000 บาทแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงจะให้เป็นพี่บุญยฤทธิ์จะให้เป็นพี่ป้าป่าโจ๊กจะให้เป็นใครก็แล้วแต่ยังไม่ได้ครึ่งเลยถ้าไม่เห็นสวนหูตากับพริบติดดีกีที่หนึ่งราคานี้ก็พี่ป้าโจ๊กจบข่าวนะครับกับพระแม่มีให้แฟนเพจได้เห็นแบบนี้ก็ถือว่าสุดจัดประหลัดบอกไหมขอถ่ายรูปโชว์ก่อนเออแล้วก็แบบนี้ต้องไปอยู่ในอะไรต้องไปอยู่ในอะไรครับนี่แบบนี้ต้องไปอยู่ในกลับทองอ้าวจะต้องบอกว่าโชว์ได้อย่างเดียวโชว์ได้อย่างเดียวนี่โชว์ได้อย่างเดียวขอของขวัญแบ่งปันครับอาจารย์ไม่มีของขวัญวันนี้ใจร้ายพ่อเพชรไซโยกไหมครับรับแจกจากพ่อเพชรไซโยกแต่พระเนี่ยไม่ใช่พ่อเพชรหรอกครับพระนี่คือปู่ยิ้มหนองบัวนะครับพระนี่คือปู่ยิ้มหนองบัวนะพิมพ์นี้เจอในนะครับพิพิธภัณฑ์ของวัดหนองบัวเนื้อคุกละผมจินตนาการใส่ทองรองเพชรสวยมากเอาอย่างนี้ก่อนใครอยากเป็นเจ้าสัวใครอยากเป็นเจ้าสัว2497ผงยาหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญใครอยากเป็นเจ้าสัวต้ององค์นี้เลยนี่ฮะผงยาหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญนี่ฮะนี่คือศิษย์เอกหลวงปู่ใจพระผงของท่านปี2497แพงมาช้านานอันนี้เจ้าสัวหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญแบบนี้นะถ้าแขวนแล้วเงินไม่เข้าไม่ร่ำรวยไม่ดีนะครับเอามาคืนเนื้อผงยาหายากลงหนังสือลุ่มน้ำแม่กองนะตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วใครอยากเป็นเจ้าสัวใครอยากมีเงินมีทองหรือทำธุรกิจแล้วอยากจะร่ำรวยเอาไปแขวนองค์นี้เอา12,000หาไม่เจอแล้วมี2497 10,000ได้ไหมใครต่อมา 10,000 พี่อดัมโหขอบคุณพี่อดัมมากต่อมา 10,000 ตอนนี้ขึ้นไป 15,000 แล้วครับบางคนไม่รู้นะว่าพอหยอด97เนี่ยไม่ได้หาง่ายๆอ่ะถือว่าขอโทษนะพี่อดัมให้ไม่ได้ให้ดู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 ได้ให้ไม่ได้วันนี้ปิดท้ายด้วยเหรียญ3สอนเนี่ยอันนี้สภาพสวยสมบูรณ์ก็จะมียาขัดเห็นไหมแดงแดงอยู่บนเหรียญเป็นเหรียญหล่อมาแล้วลงยาขัดด้วยนะครับสอนนี้นะฮะพ่อพินเนี่ยท่านเรียนวิชาจากเทวดาที่อยู่ในองค์พ่อใหญ่วัดบ้านธรรมก็คือพ่อปู่แสงเพชรซึ่งวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ผมบอกเลยไม่มีพระเกจิในประเทศใดใครที่ทำได้นะ
พ่อพินเนี่ยต้องบุญเก่าของท่านด้วยนะครับแล้วก็นะเขาเรียกอะไรอ่ะบุญเก่าด้วยประกอบกับบุญใหม่ชาตินี้ด้วยท่านไปท่านมักจับทุดงแล้วก็เข้าไปวัดบ้านถ้ำวัดบ้านถ้ำคือวัดที่ถ้ำเนี้ยนะข้างในเนี่ยจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่คือองค์พ่อใหญ่ที่ทำเหรียญหล่อพระพินแล้วเขาเรียกว่าชินราชชินราชไม่ใช่ชินราชเป็นองค์พ่อใหญ่เป็นพระศิลปะบริสุทธิ์เขาบอกว่าสร้างก่อนพระพุทธชินราชด้วยนะครับซึ่งศรใหญ่เนี่ยเขาว่าของพระพินเนี่ยที่เป็นเหรียญหล่อเนี่ยแพงหมดแล้วแล้วก็ไม่ค่อยเจอใครนะแบ่งปันให้เช่าแล้วองค์นี้สวยมียาขัดเดิมๆจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับถ้ำเนี้ยคือถ้ำที่ขุนแผนเขาเล่าตามตำนานนะขุนแผนผ่าท้องนางโบกี้ที่ทำกุมารทองในถ้ำนี้ซึ่งขุนแผนเนี่ยเป็นนิทานที่เล่าต่อกันมาเนี่ยต้องเล่าให้ฟังตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งองค์พ่อใหญ่ในวัดบ้านถ้ำอ่ะแอดมินเซิร์ชองค์พ่อใหญ่ก่อนนี่ครับองค์พ่อใหญ่ในวัดบ้านถ้ำเนี่ยที่เราเห็นว่าพ่อพินหล่อเหรียญหล่อเห็นปะซึ่งพ่อปู่แสงเพชรท้าวจักรกุโลกบาลประทับจิตตะวันตกท่านสถิตอยู่ในองค์หลวงพ่อใหญ่วัดบ้านถ้ำต้องขึ้นบันไดไปหลายขั้นทุกครั้งที่ผมจะพุทธาภิเษกอะไรหรือทำอะไรผมต้องกราบขอพรองค์พ่อปู่แสงเพชรซึ่งลูกศิษย์พ่อพินจะบอกว่าพ่อพินเรียนวิชาจากเทวดาก็คือเทวดาที่สถิตอยู่ในองค์พ่อใหญ่วัดบ้านถ้ำนี่ครับนี่นะฮะศรนี้คือเหรียญ3ศรนะฮะที่เป็นศรที่รณพักได้พระราชทานศรมาจากพระอิศวรเรียกว่าศรพรหมมาศได้พระราชทานศรจากพระพรหมคือศรนาคบาทได้พระราชทานศรจากพระนารายณ์คือศรวิษณุปานัมซึ่ง3ศรนี้เป็นอาวุธที่ไม่มีใครทัดทานได้นะครับทศกัณฐ์เนี่ยให้ลนพักยกทัพไปลบกับพระอินทร์แล้วลนพักเนี่ยใช้3ศรเนี่ยเป็นอาวุธแล้วสามารถเอาชนะพระอินทร์ได้ทศกัณฐ์จึงเรียกลนพักในชื่อใหม่ว่าอินทรชิตหมายถึงผู้พิชิตพระอินทร์ได้ดังนั้นวิชาเหรียญ3ศรนะครับนี้ถ้าใครได้แขวนเหรียญนี้ไม่ว่าคุณจะไปทํากิจการใดแข่งขันกับใครไม่มีใครทัดทานคุณได้ศรเล็กก็ว่าหายากแล้วอันนี้3ศรใหญ่รายการสุดท้ายค่ำคืนนี้อยากได้อยากได้แล้วองค์เนี้ยนะเป็นองค์ที่สวยรู้ไหมสวยยังไงเพราะองค์เนี้ยถ้าเดิมๆเนี่ยเขาจะมียาขัดสีแดงเห็นปะซึ่งถ้าเหรียญที่แขวนถูกใช้แล้วอ่ะเนี่ยยาขัดสีแดงเหล่านี้จะไม่มีแล้วองค์นี้น้ำทองเต็มองค์ไม่เจอมานานแล้วครับหายากที่สุดนาทีเดียวน้ำทองเต็มผมมึงน้ำทองเต็มๆส่งก็ต้องแชมป์องค์เนี้ยเพราะอะไรป่ะเพราะยาขัดเดิมๆยังอยู่อยู่ที่ 12,000 บาทแล้วนะครับอยู่ที่พี่บุญยลินนะครับคุณแซมกิติวัฒน์บอกทนไม่ไหวก็ต้องมาด้วยอ่ะนี่ครับนี่แล้วองค์นี้นะนอกจากเป็นศรใหญ่แล้วเป็นศรใหญ่ที่สวยยาขัดเดิมๆเอาแล้วตรับนี่โหศรเล็กผมเอาว่าศรเล็กตอนนี้15,000-16,000ก็ซื้อไม่ได้ศรใหญ่นิยมกว่าแพงกว่าที่สุดของหลวงพ่อพินอีกเหรียญครับเท่าไหร่นะ12,000ครับโอ้โหคุณแซมกิติวัฒน์มา12,000ฮะราคานี้สอนเล็กยังไม่ได้เลยนะโอ้คุณแซมระวังไว้เถอะคุณแซมเนี่ยระวังสไนเปอร์
บอกแล้วว่าอย่าประมาทปิดแล้วนะครับอยู่ที่พี่ครูจุ้ย 12,500 บาทนะโอ้จีนชอบไลฟ์วันนี้ไหม